เมนูของเชฟประจวบวันนี้นะคะชื่อเมนูว่าข้าวหน้าต้มยำกับเห็ดเข็มทองทอดกรอบการใช้แป้งทอดกรอบให้กรอบมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะเคล็ดลับง่ายๆใส่น้ำเย็นเดี๋ยวก่อนที่จะชุบเห็ดลงทอดหนูขอใส่น้ำมันก่อนนะเชฟนะครับโอเคนะอันนี้เราก็จะใส่เอาเห็ดเข็มทองชุบลงไปในแป้งโกกิของเราที่ผสมน้ำเย็นจัดๆแล้วหลังจากชุบแล้วจะเห็นว่าเชฟสะบัดนะคะเพื่อให้ตัวแป้งเนี่ยกระจายแล้วก็ไม่เกาะเป็นแผ่ตอนเวลาใส่เห็นเทคนิคของเชฟไหมใส่ลงไปเสร็จแล้วสะบัดหน่อยนึงโอ้โหเหลืองทองกรอบมากค่ะอันนี้เราจะทำเป็นตัวต้มยำแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วต้มยำเราจะราดลงมาบนข้าวใช่ไหมค่ะโอเคในชามอันนี้เนี่ยนะคะเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะโอ้ข้าวสวยหุงเป็นเม็ดแบบนี้เลยอันนี้เราใส่น้ำซุปอาหารไปแล้วก็ลวนหมูก่อนหมูสับใส่ลงไปลวนก็จะมีน้ำปลาเอาพริกป่นเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยมีน้ำตาลน้ำตาลทรายถั่วลิสงถั่วลิสงคั่วหอมๆเนาะแล้วก็บุกสุดท้ายเราก็เพิ่มน้ำมะนาวลงไปค่ะโอ้โหเราก็ได้น้ำต้มยำโอ้โหน่าทานมากลืมก๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้งเนี่ยเชฟเจอข้าวต้มยำของเชฟไปว้าวหลังจากได้ข้าวต้มยำแล้วเชฟจะใส่โปรตีนอีกตัวที่หอมอร่อยก็ให้เข้ากับบรรยากาศของเข้ากับบรรยากาศของต้มยำต้มยำเนี่ยมีกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์โปรตีนหนำๆอ่ะจากนั้นใส่อะไรอีกคะเราจะตามด้วยเห็ดกรอบมากโอเคแล้วเดี๋ยวจะโรยด้วยเบคอนเบคอนทอดกรอบแล้วก็กระเทียมเจียวเพิ่มกระเทียมเจียวแผ่นๆนี่ง่าคุณพระคุณเจ้าต้นหอมใส่ผักถือว่าเรากินผักแล้วมื้อนี้ครับน่าทานมากเชฟคะสุดท้ายเพิ่มช่อผักชีสวยๆช่อหนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูของเชฟประจวบเมนูข้าวหน้าต้มยำกับเห็ดเข็มทองทอดกรอบ